ปลูกพริกสูตรคนขี้เกียจปลูกยังไงให้มันดกปลูกยังไงให้มันงามปลูกยังไงให้มันมีกินไปเรื่อยๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาปลูกพริกครับผมปลูกพริกกินเองสวนหลังบ้านปลูกผักกินเองใครๆก็ทำได้ทั้งแม่บ้านแม่บ้านก็ทำได้ใช้เวลานิดหน่อยไม่ต้องมากมายเราก็มีอาหารกินเองง่ายๆครับทุกคนเราจะพาทุกคนมาปลูกพริกกินเองกันเลยนี่ครับเป็นพริกเมล็ดพริกที่เราหว่านไว้เนี่ยมันยังไม่หมดก็ถอนไปปลูกแต่ละที่ก็ยังไม่หมดวันนี้เราก็มาถอนจากกระถางที่เราหว่านเมล็ดไว้นะถอนถอนถอนแบบนี้เลยทุกคนเชื่อไหมว่ามันแข็งแรงมากนี่ฮะนี่ถอนพันนี้เลยแล้วเราก็นําดินใส่กระสอบข้าว5โลเป็นดินหมักของผมเองครับทุกคนลองทําตามดูนะดินหมักโอ้โหบอกคําเดียวว่าพืชผักระยะ3เดือนนี่งามมากก็นําขุดหลุมลงขุดน้ำทำแหวกรูลงไปแล้วก็นําต้นพริกที่เราถอนมาประมาณนี้ครับผม1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นสายแบบนี้เลยทุกคน6ต้นนี่แล้วเราก็นําดินมาโปะครับผมโปะเสร็จโปะเพื่อกบโคลนครับมันง่ายไหมพริกที่มันก็อึดเหมือนกันนะทุกคนมันอึดดีเหมือนกันนะถ้ามืออาชีพเขาก็บางคนเขาก็เพาะชำนะบางส่วนใหญ่ๆเขาก็จะถอนมันเนี้ยไปเป็นก้าแล้วก็ปักขุดหลุมแล้วก็ตีนเหยียบแล้วมันก็งอกนี่ครับแล้วก็ถกใบออกให้หมดเลยครับผมถกใบที่โคนออกนะตอนนี้เราก็ใช้เชือกมัดไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่อยู่ตัวก็เด็ดนี่ครับเวลาผ่านไปทุกคนก็เริ่มมันก็อยู่กับถุงมันได้แล้วก็เริ่มแตกใบใหม่ขึ้นมาครับแตกใบสวยครับแล้วไม่มีโรคนะครับไม่มีโรคพริกที่ว่าเป็นโรคระบาดของพริกมาเบียดเบียนในดินหมักของเราเลยนี่ฮะไวรัสก็ไม่เป็นเพี้ยก็ไม่เป็นการดูแลจะใส่ของผมก็รดน้ํานะครับเช้าเย็นครับมันสังเกตก็มีอะไรแปลกก็เด็ดทิ้งเลยครับผมไม่ต้องไปอะไรกระสอบเดียวมันง่ายนิดเดียวแบบนี้นะครับใช้เด็ดทิ้งไปเลยเริ่มออกดอกแล้วทุกคนดอกออกมาแต่ละดอกนี่เยอะมากแต่ละยอดออกดอกเยอะมากนะครับแล้วก็จะมีพริกชุดนำครับทุกคนมีพริกชุดนำก่อนนะชุดนำนี่บางคนเขาก็จะเด็ดทิ้งนะครับเขาจะไม่เอาเขาจะรอชุด2เพื่อเป็นดกแต่พันเราปลูกกินเองครับชุดนำก็พอได้กินแล้วเนี่ยออกดอกทุกช่อหนึ่งออกหลายเมล็ดมากเลยนะเนี่ยเป็น10ครับผมช่อดอกหนึ่งต่อยอดหนึ่งเป็น10เลยครับปลูกไว้ประมาณ6ต้นครับผมมันกระจุกเพราะว่าต้นเดียวมันไม่พอกินเลยเราใส่ไป6ต้นเลยมันก็จะออกเป็นพุ่มใหญ่อะพุ่มใหญ่มันจะเป็นพุ่มใหญ่เพราะว่าพืชระยะเวลาเนี้ยพืชอายุพันธุ์นี้เราดูแลง่ายครับผมเนี่ยเอารดน้ำไปใส่คอยดูแลถ้ามันมีอะไรเราก็เด็ดใบทิ้งอย่างเดียวทุกคนกินถ้ากินเองครับผมแต่บางชุดมันก็ไม่สวยบางชุดมันก็สวยแต่ชุดนี้สวยครับผมนี่วันนี้เราก็จะนะครับได้เมล็ดที่สมบูรณ์แบบเนี่ยพริกชุดน้ำก็ออกเต็มไปหมดเลยครับออกโอ้โหกระสอบข้าวนะดูครับก็พอได้กินได้ชื่นใจครับแต่พริกนี้ก็ไปทำส้มตำได้นะครับทำยำทำอะไรได้ทุกอย่างพริกครับทำได้ทุกอย่างเนี่ยปลูกพริกกินเองดกสะใจดอกชุดมาออกหลายรุ่นมากเนี่ยเผ็ดดีฮะปลูกในกระสอบนี่มันก็เป็นพาณิชย์ได้ไหมพาณิชย์ไม่เหมาะครับเหมาะกับการปลูกไว้กินเองส่วนหลังบ้านแบบเล็กน้อยเหมาะแต่ถ้าเกิดปลูกเป็นได้เยอะแบบนี้ไม่เหมาะครับแต่บางคนเขาก็ปลูกขายได้นะปลูกหลายๆถุงอะไรถุงขายได้แต่ว่ามันก็ต้องเอาใจใส่เพราะว่าเวลามันโดนแดดอะความร้อนมันเผารากที่ถุงมันไวครับผมมันต้องคอยเรียกรักษาความชื้นที่ถุงมันครับผม
เนี่ยถ้าหน้าฝนนะปลูกได้ถ้าหน้าร้อนยิ่งหนักเลยปลูกกระสอบหน้าร้อนปัญหามันก็จะร้อนเผารากมันต้องคอยนั่นไงแต่หน้าฝนปลูกคนเนี้ยสบายเลยปลูกถอดมาปลูกง่ายนิดเดียวครับผมไปแล้วครับผมปลูกพริกในกระสอบง่าย